ครับก่อนหน้านี้บริเวณนี้มันเป็นช่วงหลังบ้านผมนั่งไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากแมงวันจะหนักมากผมก็ได้ไปเจอเจ้าผลิตภัณฑ์อะไรไมโครเบสตัวนี้นะครับใน YouTube ผมก็ได้ซื้อมาใช้ครั้งแรก1ขวดเล็กๆเนี่ยนะครับลองใช้ดูนะครับหลังจากนั้นผมก็พอใช้หมดแล้วผมก็หยุดใช้นะครับเพื่อจะดูว่าแมงวันจะเกิดขึ้นอีกไหมแมงวันก็เริ่มกลับมาผมจึงสั่งเจ้าขวดเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เลยอยู่ขนาดนี้นะครับผมก็สั่งมานานละแมงวันก็ช่วงแรกๆก็ยังอยู่นะครับหลังๆก็เริ่มลดน้อยลงอันนี้ก็ทางไมโครเบสเขาเห็นผมเป็นลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้าดีเด่นนะให้มาแถมมาให้1ขวดต้องขอบคุณทางไมโครเบสด้วยนะครับแต่หลังจากผมใช้อ่ะนะแมงวันตอนแรกก็หนาแน่นนี่ตั้งแต่เมื่อวานอันคอเนี่ยครับแทบจะไม่เห็นแมงวันเลยนะครับผมได้ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยนะครับกระป๋องเนี่ยเป็นตัวฉีดนะครับเป็นตัวฉีดแมงวันก็จะเห็นว่ามันก็แทบไม่เกิดซึ่งปกติมันก็จะอยู่ยากนะช่วงแรกที่ผมใช้ผมปรับให้มันเป็นฝุ่นนะครับปรับให้น้ำออกมาเป็นละอองดูเหมือนกับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ช่วงหลังนี่ผมก็ลองปรับให้เป็นแบบเป็นเส้นๆนะให้หนาๆหน่อยแล้วผมก็เดินรถในจุดที่ผมเข้าใจว่าแมงวันน่าจะเกิดแต่หลังจากผมเจาะจงฉีดตรงนี้แล้วมาถึงวันนี้5 วันละสิ่งที่ผมพบเห็นก็คือแมงวันเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดนะก็ขอบคุณทางไมโครเบสด้วยก็แล้วกันเนาะยังไงก็จะใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของไมโครเบสต่อไปขอบคุณครับ